กลุ่มแรกก็คือของอาจารย์วันชัยคือของผมเนี่ยก็จะเป็นลายแดนประยุกต์นะสำหรับการออกกำลังกายส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นของแอโรบิกประยุกต์นะของครูด็อกกับของอาจารย์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเป็น2ทีม2กลุ่มเราเลยได้เวลาที่ให้มาเนี่ยเลยต้องแบ่งเป็นคนละครึ่งนะเพราะฉะนั้นทางทีมเราก็จะได้เพียงเดียวนะครับพร้อมไหมครับสวัสดีครับยานะครับยิ่งใหญ่ของอำเภอเมืองนะครับคึกคักยิ่งใหญ่ขอคุณการยืนลายแดงปากกาลายแดงประยุกต์นะคะอยากจะบอกเอาไว้บอกต่อเลยนะบอกต่อเลยนะอยากให้คนใจคุ้มแล้วขอทุกประยุกต์ติดเวทีประยุกต์นะคะฝึกซ้อมโดยท่านอาจารย์วันชัยตั้งอุตสาหะ